ถ้าพูดถึงปัจจัยจากต่างประเทศแล้ววันนี้มีหลากหลายปัจจัยมาฝากคุณผู้ชมนะคะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกค่ะพาไปดูสถานการณ์วิกฤตพลังงานในยุโรปกันบ้างค่ะในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งในวิกฤตสำคัญที่ยุโรปต้องเผชิญก็คือราคาพลังงานที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแต่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะพบว่าสถานการณ์ดูจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ1ปีค่ะสำนักข่าว CNBC รายงานนะคะว่าราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซุดตัวลงสู่ระดับ 49.5 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า1ปีแล้วก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิงหาคมปี2564นะคะที่ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปซุดตัวลงต่ำกว่าระดับ50ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงหลังจากก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเคยพุ่งขึ้นไปใกล้ๆกับระดับ340ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงในเดือนกันยายนปีที่แล้วซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และทำให้ยุโรปเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านพลังงานจนนำมาสู่การพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการดิ่งลงของราคาก๊าซธรรมชาติรอบนี้นะคะก็มีสาเหตุจากการที่กลุ่มประเทศในยุโรปสามารถสำรองก๊าซธรรมชาติได้เป็นจำนวนมากขณะที่มีสภาพอากาศที่ไม่หนาวเย็นมากนักในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาจากปัจจัยเดียวกันนี้ก็ยังทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปผ่อนคลายลงไปค่อนข้างมากด้วยและนอกจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงแล้วนะคะสำนักข่าว CNBC ยังรายงานด้วยว่าราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดนิวยอร์กเองก็ปรับตัวลดลงเช่นกันทำสถิติแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีโดยราคาก๊าซธรรมชาติส่งมอบเดือนมีนาคมที่มีการซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์ก Mercantile Exchange ดิ่งลงร้อยละ 4.9 สู่ระดับ 2.272 ดอลลาร์ต่อล้าน BTU นอกจากนี้ราคาก๊าซธรรมชาติที่ซื้อขายในตลาดนิวยอร์กซุดตัวลงถึงร้อยละ 8.7 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติเนี่ยจะปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบปีแต่ถ้าพูดถึงราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันกับก๊าซธรรมชาตินะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสัญญาณความต้องการใช้น้ำมันดิบจากประเทศจีนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเปิดประเทศก็เป็นที่มาของการคาดการณ์กันนะคะว่านี่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปีนี้ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานแนวโน้มอุปสงค์ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งจากจีนนี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับตลาดน้ำมันที่เดิมทีก็มีแรงหนุนอยู่แล้วจากการปรับลดกำลังการผลิตของบรรดากลุ่ม OPEC Plus และมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกของรัสเซียจากบรรดาชาติตะวันตกนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม4แห่งนะคะได้แก่ Wood Mackenzie, FGE, Energy Aspect แล้วก็ S&P Global Commodity Insight ระบุยอดนำเข้าน้ำมันดิบของจีนอาจจะเพิ่มขึ้นค่ะระหว่าง 500,000 จนถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปสู่ระดับสูงสุดนะคะที่ประมาณ 11.8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ซึ่งสวนทางกับยอดนำเข้าที่ลดลงเมื่อช่วง2ปีก่อนหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นการแซงหน้าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคะเมื่อปี2563ที่ตอนนั้นจีนนำเข้าน้ำมันประมาณ 10.8 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะตัวเลขคาดการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม4แห่งนี้ไปสอดคล้องกับคาดการณ์ล่าสุดจากสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA นะคะที่ก็ออกมาบอกเหมือนกันว่านับตั้งแต่ที่รัฐบาลจีนยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วอุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันเบนซินน้ำมันอากาศยานของจีนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนายซุนเจี้ยนอันเป็นนักวิเคราะห์จาก Energy Aspect ค่ะเขาออกมาคาดการณ์ว่าน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันอากาศยานคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ50และร้อยละ30ของการเติบโตของอุปสงค์เชื้อเพลิงเหลวทั้งหมดในประเทศจีนพร้อมกับระบุว่าปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินมีโอกาสจะแตะร้อยละ90ของช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ได้ภายในสิ้นปี2566ค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐกันบ้างค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่านักวิเคราะห์จากหลายสำนักเนี่ยจะฟันธงแล้วนะคะว่าเราอาจจะเห็นเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งตลอดทั้งปีนี้ซึ่งก็เป็นผลมาจากการรายงานตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดแล้วก็ตลาดแรงงานที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนั่นเองค่ะ
โดยคุณแจนฮัซซิอุดนะคะเป็นหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs เขาได้ออกรายงานคาดการเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นและการขยายตัวที่แข็งแกร่งของตลาดแรงงานทำให้มีการปรับเพิ่มคาดการว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.25 ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากคาดการเดิมนะคะว่าเราจะเห็นเฟดขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง2ครั้งก็คือในเดือนมีนาคมต่อเนื่องด้วยเดือนพฤษภาคมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คืออาจจะขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าจากการปรับคาดการในรอบนี้นะคะก็มีโอกาสจะทำให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดพุ่งไปแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 5.25 จนถึงร้อยละ 5.5 รายงานของ Goldman Sachs เนี่ยไปสอดคล้องกับข้อมูลจาก Fed Watch 2ของ CME Group นะฮะที่บ่งชี้ว่าตอนนี้นักลงทุนคาดการว่าจะเห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคมต่อด้วยพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนด้วยอัตราร้อยละ 0.25 ต่อครั้งซึ่งก็จะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาไปแตะระดับสูงสุดที่ร้อยละ 5.25 จนถึงร้อยละ 5.5 แล้วก็คาดการว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับดังกล่าวก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงราวๆร้อยละ 0.25 ในเดือนธันวาคมมุมมองดังกล่าวก็เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งออกมาล้วนแล้วแต่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แทบจะทุกรายการเพิ่มเติมด้วยการเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ลดลง 1,000 รายนะคะสู่ระดับ 194,000 รายต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการซึ่งก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแรงอยู่มากๆนั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาวะการซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคำเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศก็ไม่ค่อยจะสดใสแทบจะทุกตลาดเลยก็ว่าได้ทุกสินทรัพย์เลยนะคะอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรแล้วก็เป็นไปด้วยความผันผวนค่ะปัจจัยกดดันหลักๆ ก็มาจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งนะคะบวกกับมุมมองแล้วก็ความเห็นจากบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะคะที่ออกมาพูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการออกมาพูดหลายต่อหลายคนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาก็คือมิเชลโบแมนค่ะเป็นผู้ว่าการเฟดออกมาบอกว่าเฟดจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปจนกว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดการเงินเฟ้อบวกกับโทมัสบาร์กินคนนี้เป็นประธานเฟดสาขาริชมอนด์นะคะก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเฟดจำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อไปแต่อาจจะเป็นการขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 0.25 เท่านั้นซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของตลาดคาดการปริมาณการซื้อขายก็ค่อนข้างจะเบาบางนะคะเพราะว่าวันนี้จันทร์ที่20ตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาเขาจะปิดทำการด้วยวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์บวกไปได้เล็กน้อยค่ะร้อยละ 0.39 Nasdaq ปิดติดลบนะคะร้อยละ 0.58 S&P 500ย่อตัวลงมาร้อยละ 0.28 ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะก็ปิดตลาดปรับตัวในแดนลบเช่นเดียวกันนะคะลงทั้ง3กระดานเลยก็เป็นการขายทำกำไรหลังจากก่อนหน้านี้หลายตลาดปิดพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะหลักๆก็เป็นการเจอกับแรงเทขายในหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีนะคะท่ามกลางความวิตกกังวลว่าเฟดจะยังคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปรวมไปถึงก็มีคนของ ECB นะคะหรือว่าผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรปออกมาพูดเมื่อวันศุกร์ด้วยว่าอัตราดอกเบี้ยของ ECB ก็มีแนวโน้มจะแตะระดับสูงสุดในช่วงฤดูร้อนแล้วก็บอกว่า ECB ไม่มีแนวโน้มจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันบรรยากาศการลงทุนฟุตซี่ร้อยลอนดอนปิดตลาดปรับตัวร่วงลงร้อยละ 0.1 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสค่ะย่อตัวลงไปร้อยละ 0.25 ส่วนดัชนีดักตลาดหุ้นเยอรมนีนะคะปิดตลาดปรับตัวลดลงร้อยละ 0.33 ค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดร่วงลงเป็นวันที่4ติดต่อกันก็ได้รับความกดดันแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยหลายคนออกมาสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมร่วงลงไป2ดอลลาร์15เซนต์ปิดที่76ดอลลาร์34เซนต์ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์นะคะส่วน Brent วันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงไปประมาณ2ดอลลาร์14เซนต์ปิดที่83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลดูไบลดลงมา1ดอลลาร์73เซนต์ปิดที่82ดอลลาร์13เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ
ทองคำก็ลงนะคะแต่ว่าลงไม่แรงเท่าไหร่นะคะเนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนเมษายนปรับตัวลดลงไป1ดอลลาร์60เซนต์ปิดตลาดที่1850ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นไทยหรือเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่สดใสเลยค่ะเต็มไปด้วยปัจจัยกดดันนะคะคุณผู้ชมแต่เดิมเนี่ยปัจจัยที่กดดันตลาดอยู่แล้วก็คือการรายงานผลประกอบการไตรมาส4ของบรรดาบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาไม่สดใสหุ้นหลายๆตัวเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรแล้ววันศุกร์ตลาดบ้านเราก็เผชิญกับข่าวลบก็คือตัวเลข GDP หรือว่าเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแรงลบที่เข้ามากดดันตลาดทีนี้พอไปบวกกับปัจจัยจากต่างประเทศที่ก็เต็มไปด้วยข่าวลบค่ะก็ยิ่งทำให้แทบจะไม่มีปัจจัยบวกอะไรเข้ามาช่วยพยุงตลาดเลยนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยปิดติดลบไปประมาณ 6.62 จุดที่ 1,651.67 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 53,413 ล้านบาทโดยประมาณค่ะ5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะอันดับที่1คือ Delta ราคาหุ้นร่วงลงมา24บาทติดลบร้อยละ 2.46 ปตท.บวกสวนทางขึ้นมาได้นะคะร้อยละ 2.29 เจมาร์ทมูลค่าการซื้อขายอยู่ในลำดับที่3ราคาหุ้นย่อตัวลงมาร้อยละ 7.63มีประเด็นที่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากเจมาร์ทนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่2รายนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์สุขุมวิทยาแล้วก็คุณยุวดีพงษ์อัจฉาขายหุ้นออกมาผ่านกระดานบิ๊กลอตจำนวนรวมก็คือ54ล้านหุ้นโดยเป็นการขายหุ้นในส่วนของกลุ่มผู้ถือหุ้นให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งหมดนะคะซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ2ท่านนี้ถูกมาจิ้นคอลค่ะมาจิ้นคอลก็คือการบังคับขายหุ้นเนื่องจากการกู้เงินจากบริษัทหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาหุ้นของผู้กู้เนี่ยไปค้ำประกันเอาไว้นะคะแต่ถ้าหุ้นนั้นตกลงมาจนถึงจุดที่ราคาค่อนข้างต่ำผู้ที่กู้จำเป็นจะต้องหาเงินมาวางเพิ่มเติมแต่เนื่องจากกรณีนี้อาจจะหาเงินไม่ทันก็เลยจำเป็นจะต้องถูกมาจิ้นคอหรือว่าบังคับขายหุ้นนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มตระกูลเจรวมไปถึงเจมาร์ทปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงค่ะส่วน KBank วันศุกร์ที่ผ่านมาราคาร่วงลงมานะคะร้อยละ 1.08 ปตท.สผ.ติดลบไปร้อยละ 0.63 ค่ะไปดูกันต่อนะคะบรรยากาศการลงทุนสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวดูตัวเลขหน้าจอพร้อมกันค่ะเช้าวันนี้เอเชียหลายตลาดในปรับตัวบวกได้นะคะก็ดูจะตรงกันข้ามกับทิศทางของฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปวันศุกร์นิกเกอิของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาได้เล็กน้อยหางเสงฮ่องกงขึ้นมาร้อยละ 0.3 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนตอนนี้บวกอยู่ประมาณร้อยละ 0.72 คอสปีเกาหลีใต้บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.35 ส่วนสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ราคาหุ้นย่อตัวลงมานะคะตอนนี้ตลาดอยู่ที่ประมาณ 3,300 กว่าจุดติดลบร้อยละ 0.36 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ